บางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับแขวนพระหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหงเป็นความเชื่อของคนในวงการพระเครื่องและคนที่ห้อยหลวงปู่ทวดและคติความเชื่อนี้เองทำให้มีการสร้างหลวงปู่ทวดออกมาเป็นจำนวนมากจนมีคำพูดในวงการสร้างพระเครื่องว่าสร้างพระหลวงปู่ทวดอย่างไรก็ขายได้และไม่ขาดทุนอย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดใครๆก็ต่างนึกถึงพระภิกษุชรารูปร่างเล็กผิวคล้ำซึ่งแท้ที่จริงแล้วคงไม่มีใครทันได้เห็นว่าหลวงปู่ทวดท่านมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเพราะภาพความจำเป็นการมองผ่านพระเครื่องทั้งเนื้อว่านพระบูชาและเหรียญหรือรูปเหมือนเนื้อโลหะพิมพ์ต่างๆที่ท่านพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปู่ทิมอดีตเจ้าวาดวัดช้างให้ได้ดำเนินการจัดสร้างพระเครื่องดังกล่าวจากนิมิตซึ่งครั้งแรกสร้างขึ้นด้วยเนื้อว่าน108ผสมด้วยดินกากยายักษ์เมื่อปีพุทธศักราช2497และถัดมาอีก3ปีคือเมื่อปี2500ได้มีการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกซึ่งมักจะเรียกกันว่าเหรียญหัวโตในการจัดสร้างคราวนั้นมีเพียงเนื้อทองแดงกับไหลเงินเนื้อเดียวไม่มีเนื้อเงินหรือเนื้อทองคำแต่อย่างใดไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาถึงปัจจุบันนี้เหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกที่มอบให้ผู้บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถวัดช้างให้เพียงเหรียญละ20บาทในขนาดนั้นจะทวีมูลค่าขึ้นสูงหลักล้านในปัจจุบันเหตุผลของค่านิยมที่ทวีขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนั้นคงจะมีอยู่เหตุผลเดียวกันเท่านั้นคืออำนาจพุทธคุณและบารมีของหลวงปู่ทวดที่นำส่งให้ผู้บูชามีประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการจนเป็นที่กล่าวขานถึงกันอย่างไม่รู้จบเหรียญรุ่นนี้มีบล็อกเดียวคือบล็อกที่ปรากฏอยู่ในรูปทรงเสมาแร้แน่นอนว่าเหรียญปลอมแปลงนั้นมีการทำเลียนแบบกันมานานปีเพราะฉะนั้นหากท่านจะบูชาควรพิจารณาให้รอบคอบหรือควรปรึกษาผู้ชำนาญการทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันโบราณศิลป์เคยจัดอันดับค่านิยมพระหลวงปู่ทวดใน10ลำดับของความนิยมประกอบไปด้วย 1. หลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นแรกวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่หัวไม่ขีดค่านิยมหลักแสนถึงหลักล้าน 2. พระหลวงปู่ทวดรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่บีค่านิยมหลักแสนถึงหลักล้าน 3. พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่ารุ่นแรกพิมพ์ใหญ่หลายจุดค่านิยมหลักแสน 4. พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดหน้าใหญ่ค่านิยมหลักแสนถึงหลายแสน 5. พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์อื่นๆล้วนแล้วแต่ค่านิยมหลักแสนทั้งสิ้น 6. พระหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดใจเนื้อนวะปีพ.ศ. 2505ค่านิยมหลายแสน 7. รูปหล่อโบราณพระหลวงปู่ทวดรุ่นเล็กใต้ฐานปีพ.ศ. 2505ค่านิยมหลักแสน 8. เหรียญเสมาพระหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี2500ค่านิยมหลักหลายแสนถึงล้าน 9.รูปเหมือนพระหลวงปู่ทวดบัวร้อมรุ่นใต้ฐานลายเซ็นปีพ.ศ. 2508ค่านิยมหลักแสนและ10พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดใหญ่กลางเล็กล้วนแล้วแต่มีค่านิยมหลักหมื่นถึงหลักแสนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ
โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่